เพราะว่าเราโดนข้อหากบฏผมถึงต้องไปไม่ได้เคยคิดจะไปอเมริกาเลยอายุ75ปีเป็นนิสิตกราฟิกดีไซน์ลุงก็เคยมีแบ็คกราวด์2ปีเพราะว่าชอบเคยเรียนของสถาปัตย์ศิลปากรเนี่ยมาก่อนด้วยเป็นนักบินด้วยติดยศอะไรเงี้ยไปอยู่ปัตตานีก็ผมประจำเอฟ้าจนกระทั่งเป็นผู้ฝูงมีเครื่องบินประจำตัวมีวิงแมนคนที่พิทักษ์เราตอนที่เรานำฝูงไปอย่างนี้เขาก็ดูโอ้ไม่ใช่เพราะว่าเราโดนข้อหากบฏผมถึงต้องไปไม่ได้เคยคิดจะไปอเมริกาเลยก็ทำงานก็ตามปั๊มน้ำมันมีงานอะไรก็ทำเติมอะไรอย่างนี้ก็ทำได้ค่าแรงขั้นต่ำงานที่ว่าควรจะได้ทำเพื่อนหาหรือเตรียมไว้ให้อย่างดีกลับทำไม่ได้เพราะว่าเราพูดภาษาอังกฤษเลยเราฟังภาษาอังกฤษเนี่ยไม่รู้เรื่องแต่เราเขียนอะไรเนี่ยโอ้ยทำแกมงแกม่าอะไรตัวหมดงานที่ทำอยู่มันแย่แล้วมันไม่เห็นจะไปไหนนี่แล้วกูจะกลับไปเรียนยังไงวะเนี่ยก็บอกเงินเพื่อนอีกเหมือนกันบอกข่าวมาเล่าว่าโรงเรียนนี้น่าจะโอเคผมก็โอเคเอาก็ไปสอบเข้าทีเดียวก็ได้เพราะว่าลุงก็รู้แล้วว่ามันจะต้องบินยังไงก็เริ่มตั้งแต่เครื่องบินเล็กๆก่อนแล้วถึงมาเครื่องบินจำลองการเป็นเครื่องบินขับไล่ได้ไม่มีที่ไหนจ่ายมากเท่าเฉพาะนักบินนะคนไทยที่นี่นะหมายความที่เขาจ้างกันปัจจุบันเนี่ยเงินเดือนยังมากกว่านายกเลยปัจจุบันนี้นะขณะนี้แล้วดูสามเท่าของเมืองไทยมันจะเท่าไหนพอกลับเมืองไทยเรียบร้อยแล้วหลังจากอยู่ที่อเมริกา46ปีแล้วก็มาบินสายการบินไทยเพราะว่าในความชอบในเรื่องขี่เขียนเนี่ยมันยังมีอยู่มันก็บีว่านิดหน่อยแต่ว่านิดหน่อยจะรอลุงไม่เป็นปัญหาเขาก็เป็นห่วงนิดนึงการไปกันมาอะไรเนี่ยเขาก็ห่วงว่าอายุมากแล้วแต่นอกนั้นเขาก็ไม่ห่วงเพราะเขาเห็นว่าลุงเอาจริงๆส่วนมากเนี่ยนักดีไซน์ไม่ว่าจะดีไซน์อย่างไรสำหรับโจทย์อันที่เขาจำเป็นจะต้องแก้เนี่ยอย่างน้อยโจทย์อันนั้นเนี่ยจะต้องมี3ทางเลือกสำหรับปัญหาอันนั้นหรือว่าการแก้โจทย์อันนั้นถ้าอยู่เป็นคนที่มองชีวิตตัวเองบ่อยๆเนี่ยแต่ควรจะมี3ทางเลือกว่าอยู่จะทำยังไงกับชีวิตได้บ้างฝรั่งบอกว่า mind is terrible thing to waste คนเราสมองคนเราเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสะพรึงกลัวที่อยู่จะไปเพิกเฉยต่อมันหรือเอามันไปทิ้งเสียให้เปล่าประโยชน์ลุงก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นลุงจะทำอะไรให้ได้ทุกอย่างจะสำเร็จได้ขึ้นมาได้ด้วยมือคนเองคุณเองด้วยสมองคุณเองคุณเนี่ยคุณคิดยังไงและคุณอยากจะทำอะไรในชีวิตคุณทำอะไรให้มันมีประโยชน์แล้วมันก็จะย้อนมาถึงตัวคุณที่หลัง